แล้วก็อุ้ยเป็นอมวยเหรอคะวันนี้เป็นอมวยค่ะคิดว่าอยู่ยอราชโอ้โหใช่ค่ะเพราะว่าใกล้ศาสตร์จีนแล้วถึงว่าช่วงนี้นะคะปิดเงียบเลยล็อกดาวน์หมดเลยตายแล้วค่ะเออนะคะนะไม่เป็นไรอยู่กับเรา2คนนะคะวันนี้วันอังคารแล้วโอ้นะเราก็มีข่าวนะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นแบบว่า exclusive มัมเมา exclusive ข่าวแรกนะคะคุณเบลนันทิดานันทิตาใช่ค่ะผู้ชมถ้ายังจำกันได้นะคะเป็นนักร้องจริงสองเสียงเนี่ยแหละค่ะก็เป็นสาวสองเพื่อนเรานี่แหละค่ะแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมนะคะเธอไปอยู่ต่างประเทศนะได้สามีนะคะแต่งงานเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ LA ชีวิตดีงามเลิศมากนะคะเขาหากันที่ไหนอ่ะเขาไม่รู้เลยแม่แต่ว่าล่าสุดนางมีซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่าเกลียดความเหงาค่ะซึ่งมาจากโปรดิวเซอร์แต่งเพลงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็อยากให้น้องเบลร้องอยากให้เบลร้องคนเดียวเท่านั้นค่ะอ่ะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงการทำงานเพราะอย่างที่ทราบตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะอัดเสียงยังไงกันบ้างเราไปฟังทั้งหมดจากคุณเบลกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบลนันทิตาค่ะสวัสดีแฟนๆชาวมายาชาแนลทุกคนด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเบลก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วนะคะชื่อว่าเพลงเกลียดความเหงาค่ะสำหรับที่มาของเพลงนี้นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยพี่ณรงค์เตชะที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเบลเนี่ยพี่เขาก็มีเพลงนี้เอาไว้นะคะแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เบลเนี่ยเอาเพลงนี้มาร้องเพราะว่าเบลเป็นคนที่สามารถที่จะถ่ายทอดในเรื่องของเพลงเศร้าได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เลยมีการคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าเออเดี๋ยวเราจะไปอัดร้องซึ่งเบลเนี่ยได้ไปอัดร้องเพลงนี้เอาไว้นะคะเมื่อต้นปี2019ที่เบลกลับไปเมืองไทยครั้งล่าสุดนะคะและอีกอย่างนะคะเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยก็โดนใจเบลด้วยนะเพราะว่าเบลก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกับเพลงนี้เลยค่ะในเรื่องของการทำงานกับเพลงนี้นะคะถามว่ายากไหมก็อาจจะมีความยากนิดนึงในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดอารมณ์เข้าไปในเพลงทำยังไงจะให้เรารู้สึกว่าเราเกลียดความรู้สึกนี้จริงๆเกลียดความรู้สึกที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวเวลาที่มีเขาอ่ะฉันก็รู้สึกเศร้าใจพอแรงแล้วแต่บอกพอมาอยู่คนเดียวมันเศร้าหนักกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คงจะเป็นเรื่องของการทำสองเสียงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของเบลอยู่แล้วนะคะในเพลงเกือบทุกเพลงของเบลเนี่ยจะต้องมีสองเสียงในเรื่องของการทำงานเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้มีการช่วยกันดีไซน์เสียงของผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะว่าจะต้องเป็นผู้หญิงประมาณฟิลไหนเพราะปกติแล้วคือเวลาเบลร้องบางครั้งเสียงก็อาจจะเป็นเสียงทุ้มผู้หญิงเสียงทุ้มมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เพลงนี้ก็อยากจะให้ดูเป็นผู้หญิงที่แบบอายุประมาณ20ต้นๆอะไรอย่างงี้สามารถเลือกอายุได้ด้วยก็เป็นช่วงอายุ20ต้นๆแล้วก็คือเหมือนกับเป็นสาวที่กำลังเริ่มทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าเลิกกับแฟนมาแล้วต้องมาอยู่ตัวคนเดียวกับรู้สึกว่ามันเหงามากการที่จะปล่อยเพลงในช่วงนี้เบลรู้สึกอยากจะกลับมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอย่างน้อยๆให้เขาได้มีความสุขจะเสียงเพลงของเบลก็ยังดีอะค่ะแต่ถามในเรื่องของอุปสรรคอย่างอื่นเนี่ยเบลก็ไม่ค่อยกังวลอะไรมากนะคะเบลก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะรวมถึงพี่โปรดิวเซอร์นะคะที่ช่วยกันทำงานกันอย่างเต็มที่จนทำให้มีซิงเกิลนี้ออกมาค่ะถามว่าโควิดเนี่ยสร้างผลกระทบต่องานเพลงครั้งนี้อย่างไรใช่ไหมคะเบลก็คิดว่าน่าจะเป็นหลายๆศิลปินเลยค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของอาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของงานเพลงแต่อาจจะเป็นในเรื่องของเวลาที่เรามีเพลงออกมาใหม่เนี่ยเราก็อยากที่จะไปโปรโมทใช่ไหมคะตามสถานีวิทยุหรือว่ามีงานอีเวนต์ต่างๆหรือว่าไปออกตามรายการทีวีซึ่งตอนนี้มันก็จะยากแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือผลกระทบที่ได้รับเต็มๆเลยในเรื่องของการไปโปรโมทหรือว่าการไปออกรายการอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ทุกอย่างตอนนี้มันจะต้องเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องนี้ค่ะซึ่งเบลก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีคอนเสิร์ตแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสน่ห์ของเพลงนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเบลคิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันเลยนะคะนั่นก็คือการร้องสองเสียงของเบลนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์เพลงนะคะเพราะว่าเบลเนี่ยใส่สุดมากจริงๆใส่แบบเต็มแม็กซ์เลยนะคะและถามว่าถ้าเป็นไปได้ซิงเกิลต่อไปอยากทำเพลงแนวไหนเบลอยากทำเป็นแบบแนวป๊อปร็อกค่ะแล้วก็อยากจะฟีเจอริ่งกับใครสักคนนึงถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะฟีเจอริ่งกับศิลปินท่านอื่นแต่ว่าร้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบลก็อาจจะแบบร้องสองเสียงสู้กับเขาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนั้นก็คือความฝันนะคะก็อยากทำแบบนั้นค่ะโอ้โหชีวิตดีเสียงยังพร้อมเหมือนเดิมเวลาทำอะไรนางไม่ได้จริงๆเนาะนะคะรวมไปถึงนะคะเธอก็บอกว่าด้วยความที่อยู่ต่างประเทศเนาะไม่ได้กระทบอะไรโควิดเลยเพราะอย่างที่ทราบ LA ก็คือว่า
คือมันก็มีคนติดนะแต่เขาฉีดวัคซีนเยอะจริงๆเนาะแล้วที่สำคัญก็คือว่าวัคซีนของเขาว่าฉีดได้แบบว่าพอใครไปถึงปุ๊บก็ได้ฉีดอ่ะใช่มันก็เลยป้องกันไปอีกหนึ่งแม่กำลังบอกว่าเหลือแต่เราเหรอเราฉีดแล้ว2เข็มแล้วยังไงล่ะแม่เรารอบูสต์เข็ม3เออนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวกันหน่อยนะฮะใช่อ่ะมาข่าวต่อไปนะคะอุ๊ย3หนุ่มนี้นะคะเขาผัดกันเมาค่ะใครคะนี่น้องเจมน้องเจสแล้วก็น้องบิ๊กค่ะเขาผัดกันเมานะคะก็เป็นซีรีส์นะคะนี่แหละค่ะMy Match Match The Series ค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของเพื่อนนะคะแต่ละคนนะคะก็มีอาชีพนะคะแตกต่างกันไปนะคะน้องเจสเนี่ยเขาก็รับบทแมชนะคะก็เป็นหนุ่มขี้อายขี้เขินนะคะเออเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมันไม่เข้ากับคาแรคเตอร์เขาไอ้เข้ากับตัวเขาเองที่สุดขี้เขินขี้อายนะคะอ่ะน้องบิ๊กนะคะรับบทเร็วนะคะเขาก็บอกเลยเป็นหนุ่มรอนะคะดูอบอุ่นเป็นเชฟนะคะที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าเออมันก็เข้ากับตัวเขาดีนะแต่อีกหนึ่งหนุ่มนะสิเขาบอกเลยนะคะน้องเจมมิกซ์นะคะก็เป็นยูทูบเบอร์นะเป็นนักดนตรีเขาบอกว่าบทนะคะก็ไม่ค่อยตรงกับตัวเขาเท่าไหร่แมนแมนขวานผ่าซากนางว่าอย่างนั้นเนาะเออก็คือแบบว่าเป็นของ Star Hunter นะคะเขาก็แบบว่าเป็นค่ายของพี่โอใช่นะคะทำซีรีส์นี้มานะคะเขาก็บอกว่าช่วยกันโหวตหน่อยเธอว่าแต่ละคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงเขาก็มาผัดกันมงกันเมาจะเมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะค่ะครับผมตัวแมทนะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็นิสัยของแมทแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจครับเป็นคนขี้กลัวขี้เขินอายอะไรแบบนี้ครับซึ่งเหมือนกับตัวจริงผมนะครับเขินอายนี่ก็ผมรับบทเป็นริวนะครับก็จะเป็นเชฟเป็นคนที่เรียนทำอาหารแล้วก็ใช่ครับเป็นเชฟแล้วก็เป็นคนเหนือครับก็จะนิสัยเนิบๆแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นหน่อยครับผมก็เหมือนตัวจริงเลยส่วนตัวมิกนะครับผมเป็นเด็กกฎหมายที่ซิ่วไปเล่นตีแทนเหมือนแบบติดแล้วก็ไม่อยากเรียนแล้วก็อยากไปแบบทำวงอะไรเงี้ยครับนิสัยก็จะเป็นติดๆหน่อยแล้วก็จะมีความแมนๆเป็นผู้ชายมากเป็นคนที่แบบพูดแบบผ่านขวาซากอะครับพูดแบบตรงๆไม่ค่อยถนอมน้ำใจใครคือจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่แบบไม่ได้จะไปว่าใครนะครับแต่เราแค่พูดตรงๆแบบรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งจะต่างกับตัวจริงผมมากเพราะจริงผมจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ตัวจริงเขาพูดไม่คิดอะไรก็เหมือนเลยครับพูดไม่ถนอมน้ำใจไม่ได้คิดอะไรก่อนพูดหยอกครับผมก็จริงๆแล้วตัวเจมกับตัวริวเนี่ยโทษครับตัวเจมกับตัวมิกโทษถึงจะสะดุ้งพามพามคาแรคเตอร์ของมิกเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดแรงๆขวัญผ่าซากใช่ไหมแต่เจมเนี่ยเป็นคนที่แบบเฮฮาตลกสนุกสนานอะไรแบบนี้ครับผมก็ตัวจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นมั้งยังไงเนี่ยมองนี่เหรอริวเป็นไงริวเป็นไงริวไม่อบอุ่นหรอครับเฮ้ยพูดได้ไงวะกอดมาแล้วไม่อบอุ่นหรอกร้อนจัดเลยคนนี้เห็นหุ่นอย่างนี้แต่เขามีพุงนะครับเฮ้ยจริงเนี่ยซิกแพคครับซิกแพคครับไม่เชื่อหรอกไหนเปิดให้ดูสิคุณจะเปิดตรงนี้เลยเหรออ่ะคุณพูดถึงผมบ้างดิพวกคุณได้ผมพูดถึงพวกคุณแบบดีนะเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีอะไรอีกนะขี้อายขี้อายก็ดูเอาละกันว่ามันขี้อายไหมดูไม่น่าขี้อายนะแล้วก็กล้าตัดสินใจด้วยตัวจริงใช่ไหมไม่ได้แบบว่าลังเลขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องก็จะเป็นคนลังเลทำอะไรไม่ค่อยถูกพูดอะไรไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยอ่องๆหน่อยอ่องๆ อันนี้ตัวจริงเหรอในซีรีส์ในซีรีส์เจมอ่ะครับก็ตัวเจสเนี่ยจริงๆก็คือชีวิตจริงก็คือโอ้โหตลกเฮฮาแต่ว่าในเรื่องต้องแบบว่าเป็นแบบมีความแบบเรียบร้อยแบบก็ไม่ได้เชิงเรียบร้อยนะแต่จะเป็นเชิงแบบว่าเฮ้ยแบบเป็นคนตามอะมากกว่านำแต่ว่าในชีวิตจริงนี่โหไปเวอร์ลุยผู้นำสปาร์ตาพูดเลยหล่อทั้ง3คนเลยนะคะพี่โจ๊กแล้วบอกว่าเรื่องนี้นะคะแบบว่าพี่โอ๋เนี่ยเขามีการนะคะคัดนักแสดงด้วยนะเขามีการโหวตการคัดนักแสดงนะคะมาแบบว่าเขาเรียกว่ามาแคสติ้งให้เข้ากับบทบาทนะคะเรื่องนี้น่าชมมากเพราะว่ามีนักแสดงเลือดใหม่เยอะแยะมากมายเลยค่ะค่ะมาดูกันต่อนะคะกับมายาสเปเชียลของเราค่ะจะพาไปดูปอเช่กับแจ็คกี้ส่งความสดใสค่ะต้องบอกนะคะว่าเป็นศิลปินนะคะรุ่นใหม่ที่ประสบความ
สำเร็จอย่างสูงนะคะสำหรับวง Trinity นะคะจากค่ายโฟโนล็อกคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดต้องยอมรับนะคะว่าจากการที่2หนุ่มปอเช่และแจ็คกี้แจ็คกะลีนเนี่ยคงคู่กันมามอบความสดใสผ่าน MV เพลงเพราะเธอแหละเนี่ยคุณผู้ชมซิงเกิลคู่นะคะก็กระแสตอบรับดีมากเลยแม่จุ๊บขึ้น Twitter ด้วยใช่นะคะเป็นเทรนด์เลยแล้วคุณแจ็คกี้ Trinity นะคะก็ฝากบอกด้วยนะคะอยากให้ทุกคนดู MV นะคะของพวกเรากันเยอะๆเลยครับเพราะทั้งผมและพี่ปอเช่เนี่ยตั้งใจกันมากนะคะแล้วก็พิเศษสุดเลยค่ะเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยเอาเป็นว่าไปชม MV เพลงนี้แล้วกันนะคะชื่อเพลงเพราะเธอแหละYouTube Phonolog Music นะคะใช่ค่ะหมดเวลาแล้วแม่ปุ๊บอะไรเสียดายจริงเหรอใช่โอ้โหแหมนะคะไม่เป็นไรค่ะเจอกับเราทุกวันนะคะวันนี้นะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะแต่มีสิ่งดีๆรออยู่ใช่ค่ะนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ